เอเฟซัสบทที่6ข้อ21 22ทิคิกัสคือน้องที่รักและเป็นผู้ปรนนิบัติที่ซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกท่านจะได้รู้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไรและทำอะไรข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านทั้งหลายเพราะเหตุนี้คือเพื่อให้ท่านรู้ความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่านเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระคำของพระองค์เป็นสิ่งที่ทั้งหลายเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยเหลือเราในการรับพระคำของพระองค์และในนามพระเจ้าขับไล่ทุกสิ่งที่รบกวนการรับพระคำของพระองค์อาเมนอาเมนใน2ครั้งก่อนผมได้พูดถึงการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดและพูดถึงยุทธภัณฑ์ชิ้นต่างๆมาถึงตรงนี้นี่เปาโลกำลังจะจบละจะจบหนังสือเอเฟซัสและเปาโลได้พูดชื่อคนคนหนึ่งขึ้นมาชื่อทิคิคัสนะครับเมื่อเราคิดถึงทิคิคัสเราคิดถึงอะไรไม่คิดถึงอะไรเพราะไม่รู้จักชื่อทิคิคัสถูกกล่าวในพระคัมภีร์5ครั้งนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งนี้อยู่ในบทบาทที่เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับผมคิดว่าเปาโลเนี่ยเอาชื่อทิคิคัสมาใส่ไว้ตรงนี้หลังจากพูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเพื่อยกตัวอย่างช่วยโอกาสยกตัวอย่างด้วยว่าทหารของพระเยซูนี้เป็นยังไงคนที่สวมยุทธภัณฑ์เป็นยังไงแล้วก็ช่วยโอกาสที่จะพูดว่าทิคิคัสจะไปทำอะไรด้วยนะครับแล้วนี่เป็นภาพของทหารของพระเยซูคนหนึ่งอย่าไปคิดว่าทหารของพระเยซูคนที่สวมยุทธภัณฑ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนพิเศษอะไรผมอยากจะบอกว่าทหารที่สวมยุทธภัณฑ์ของพระเยซูก็คือคริสเตียนทั่วไปคริสเตียนธรรมดาเป็นคริสเตียนธรรมดาคนหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคุณสมบัติของทิคิคัสซึ่งผมอยากจะให้เราเรียนแบบนะครับแต่เราจะพูดถึงเบื้องหลังทิคิคัสนิดหน่อยนะทิคิคัสกับเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรียกว่าผ่านปัญหามาเยอะในสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับทิคิคัสเนี่ยน่าจะเป็นคนแคว้นเอเชียไม่ใช่ทวีปเอเชียนะเวลาอ่านพระคัมภีร์จะมีคำว่าแคว้นเอเชียนะเป็นแคว้นเอเชียนะครับคงจะเป็นคนที่เชื่อโดยผ่านเปาโลนะครับอาจจะที่เอเฟซัสนะครับในกิจการบทที่20ข้อ4เป็นครั้งแรกที่กล่าวถึงชื่อทิคิคัสเราดูก็ได้นะครับกิจการบทที่20ข้อ4พวกที่ไปกับเปาโลได้แก่โซปาเธอร์ชาวเมืองเบโรอาผู้เป็นบุตรปรีอัสอริสทาคัสกับเซคุนดัสชาวเมืองเซโซโลนิกาไกอัสชาวเมืองเดอร์บีทิโมธีทิคิคัสและโทรฟิมัสจากแคว้นเอเชียนะชื่อของเขาปรากฏครั้งแรกในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแล้วก็ทิคิคัสเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางของเปาโลเดินทางกับเปาโลหลายครั้งนะครับแล้วก็ในช่วงที่เปาโลติดคุกครั้งที่สองเนี่ยติดคุกไปกันใหญ่ขณะที่เปาโลติดคุกครั้งที่สองนะครับเปาโลได้ส่งทิคิคัสไปช่วยติโมธีและไปช่วยทิตัสนะครับเราดูพระคัมภีร์สองตอนนี้ใน2ติโมธีบทที่4ข้อ12ติโมธีบทที่4ข้อ12ข้าพเจ้าส่งทิคิคัสไปที่เมืองเอเฟซัสแล้วนะครับ
เข้าใจว่าติโมธีเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลที่เอเฟซัสและเปาโลได้พูดถึงว่าท่านส่งทิคิกัสไปเอเฟซัสไปเอเฟซัสเพื่อจะช่วยดูแลคริสตจักรนะและเช่นกันในติตัสนะครับติตัสบทที่3บทที่3ข้อที่12เมื่อข้าพเจ้าส่งอาร์เทมัสหรือทิคิกัสไปหาท่านแล้วให้ท่านรีบมาหาข้าพเจ้าก็คืออาจจะส่งอาร์เทมัสหรือทิคิกัสไปหาติตัสติตัสเหมือนกับเป็นศิษยาภิบาลที่เกาะครีตแล้วก็เปาโลส่งไปเพื่อจะทำหน้าที่แทนติตัสแล้วก็ให้ติตัสมาหาเปาโลนะครับในพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านเมื่อกี้ข้อ21 22ในบทที่6ได้บอกถึงสิ่งที่เปาโลให้ติคิกัสไปทำสองอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือเอาจดหมายเนี่ยจดหมายที่เราอ่านเราศึกษามาปีหนึ่งเนี่ยนะฮะไปส่งอาจจะส่งจดหมายเอเฟซัสจดหมายโคโลสีจดหมายฟิลิโมนด้วยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือที่จะเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ของเปาโลว่าเปาโลเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้หนุนใจให้หนุนใจทิคิกัสก็คงจะเป็นแบบอย่างให้พี่น้องที่เอเฟซัสดูว่าชีวิตคริสเตียนเป็นยังไงเราจะดูชีวิตของทหารของพระเยซูว่าควรจะเป็นยังไงข้อที่หนึ่งนะครับทหารของพระเยซูต้องมีใจรักข้อ21บอกว่าทิคิกัสเป็นน้องที่รักน้องที่รักเปาโลเรียกทิคิกัสเป็นน้องที่รักนะครับแสดงว่าลักษณะของทิคิกัสคงจะมีคนรักเขาเยอะคงจะมีคนรักเขาเยอะมีคนพูดอย่างนี้ว่าจริงๆเปาโลสามารถแค่บอกว่าทิคิกัสซึ่งเป็นน้องไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าซึ่งเป็นน้องที่รักนะครับซึ่งเป็นน้องที่รักแสดงถึงว่าทิคิกัสน่าจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีทหารของพระเยซูมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเป็นคนที่อบอุ่นเคยรู้จักคนเย็นชาไหมรู้จักไหมเคยรู้จักคนเย็นชาไหมไม่น่าจะรู้จักได้นะถ้าเขาเย็นชาเขาไม่ให้เรารู้จักเขาจะห่างเหินเขาจะไม่ใกล้ชิดคนที่น่ารักเป็นคนที่อบอุ่นนะครับบางทีผมเดินทางคนก็จะมาทักผมเสร็จแล้วประโยคต่อไปที่เขาจะถามก็คือจอยเป็นยังไงอาจารย์จอยเป็นยังไงคือไม่ได้คิดจะคุยกับผมนอกจากพวกแฟนคลับใน YouTube นะฮะพวกนั้นก็จะเซลฟี่แต่ว่าเวลาเจอผมเขาจะถามถึงจอยเพราะว่าเป็นคนน่ารักปลดอยู่ในความสงบปลดอยู่ในความสงบถ้าพี่น้องรู้ว่าเมื่อวานนี้ผมร้องเพลงอะไรพี่น้องจะตื่นเต้นมากเป็นคนน่ารักนะครับไม่ใช่เป็นคนห้วนห้วนไม่ใช่เป็นคนที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนว่ากำลังเศร้ากำลังสนุกกำลังอะไรนะครับบางคนนี่มีอารมณ์เดียวนะครับไม่ว่าคนอื่นเศร้าหรือสนุกหรือสอบตกมาเขาก็สนุกอยู่คนเดียวอารมณ์สนุกนี่ก็ดีนะแต่ว่าเวลาไปเจอคนที่กำลังเสียใจหนักแล้วเราไปสนุกนี่มันไม่ใช่นะไม่น่ารักแต่ว่าที่นี่ดูเหมือนทิคิกัสเนี่ยจะเป็นคนน่ารักน่าจะไม่ขี้บ่นใครมีของประทานอันนี้ขี้บ่นมีไหม
ใครชอบบ่นไม่น่าจะขี้บ่นไม่น่าจะเป็นคนที่เราอยู่ใกล้ๆแล้วอึดอัดเมื่อเปาโลบอกว่าน้องที่รักพี่น้องที่เอเฟซัสเมื่ออ่านจดหมายหรือว่าเห็นสิ่งที่เปาโลบอกว่าทิคิคัสซึ่งเป็นน้องที่รักคนที่รู้จักทิคิคัสคงจะบอกว่าใช่เลยเราก็รักเขาเหมือนกันพี่น้องคนรักคุณหรือเปล่ามีคนรักคุณบ้างไหมคุณน่ารักไหมคุณน่ารักไหม ตอบด้วยความถ่อมใจ เวลาที่คนคิดถึงต้องการกำลังใจเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคุณไหมเมื่อเราคิดถึงทิคิคัสเมื่อเราคิดถึงคุณภาพของทหารของพระเยซูคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติสำคัญนะครับเป็นคนที่รักคนอื่นแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เป็นที่รักนะกลายเป็นคนที่เป็นที่รักมีคนหนึ่งพูดอย่างนี้ว่าให้เราห้อมล้อมตัวเราด้วยคนที่เชื่อในความฝันของเราคนที่ส่งเสริมแนวคิดของเราคนที่สนับสนุนความทะเยอทะยานของเราและคนที่ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากชีวิตของเราคุณมีคนอย่างนี้ไหมคนที่รักคุณที่เชื่อในความฝันของคุณมีไหมคนที่ส่งเสริมสิ่งที่คุณกำลังคิดไอเดียของคุณคนที่สนับสนุนความทะเยอทะยานความต้องการของคุณที่อยากจะทำสิ่งดีๆและคนที่ดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากชีวิตของคุณมีไหมถ้าไม่มีขอพระเจ้านะขอพระเจ้าสายตาของคนที่เป็นพ่อแม่สายตาของคนที่เป็นผู้ใหญ่คืออะไรคือสายตาที่มองเข้าไปในลูกแล้วเห็นสิ่งที่ลูกมีแล้วดึงสิ่งนั้นออกมาบางทีลูกจะอึดอัดนะครับสายตาของผู้นำก็เหมือนกันสายตาของโค้ชเหมือนกันคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขามองเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวนักกีฬาโค้ชที่เก่งเขาจะเลือกนักกีฬาที่มีแววไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาที่ดังแล้วเราทุกคนนี่พระเจ้าจะส่งคนเข้ามาในชีวิตของเรานะครับผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อจะให้คุณโค้ชเราทุกคนทำได้เพื่อจะให้คุณโค้ชเขาแต่สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าคุณมองเห็นสิ่งที่อยู่ในเขาไหมคนที่เป็นพ่อแม่ต้องโค้ชลูกให้เขาถึงสิ่งที่เขามีอยู่สิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในเขาบางทีเรามีลูกที่ไม่มั่นใจไม่กล้าไปทำอะไรก็กลัวไปทำอะไรก็กลัวแต่จริงๆเขาเก่งจริงๆเขาเก่งแล้วพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ที่จะยืดลูกท้าทายเขาดันนิดนึงเพื่อให้เขาไปต่อดันนิดนึงเพื่อให้เขาไปต่อผมเป็นพ่อผมถีบเลยครับผมไม่ดันนี่คืองานของเรานี่คืองานของเราส่งเสริมคนไปถึงสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาและพี่น้องหาคนเช่นนี้รอบตัวคุณผมพบความจริงว่ามีอนุชนมีคนวัยกลางคนเยอะแยะนะครับ
ที่เป็นคริสเตียนที่ดีรักพระเจ้าแล้วมีบางช่วงของชีวิตเนี่ยที่รู้สึกท้อใจจะมีบางช่วงของชีวิตที่รู้สึกท้อใจและถ้าคุณช่วยเขานิดเดียวเขาไปต่ออีกหลายปีแล้วผมมีโอกาสทำอย่างนี้หลายครั้งมีผู้นำอนุชนมีผู้นำที่จะติดต่อผมแล้วเราคุยกันนิดหน่อยนิดเดียวคลายปมแก้ปมนิดเดียวเข้าไปต่อได้อีกหลายปีผมจำได้ผมเคยเล่านักศึกษาคนหนึ่งที่เราส่งเรียนเป็นเด็กที่อมก๋อยเขาเป็นคนที่เรียนครูศิลปะและใน70กว่าปีเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่หมายเวลาให้เขาจบด้วยภาพสีน้ำนะครับเก่งมากเลยเก่งมากเมื่อเดือนที่แล้วเขาส่งผลการเรียนจบละเขาส่งมาแล้วบอกว่าได้เกียรตินิยมอันดับ2แล้วเขาเขียนต่อไปว่าอาจารย์ครับผมขอโทษที่ทำได้แค่นี้ผมเขียนไปว่าคุณขอโทษทำไมน้อยคนที่จะได้เกียรตินิยมอันดับ2คุณขอโทษทำไมแล้วผมก็พูดกับเขาอีกนิดหน่อยเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุยกับอาจารย์ผมจะมีกำลังใจขึ้นครับพี่น้องเราอยากได้คนที่จะทำอย่างนี้กับชีวิตของเราและเราถวายตัวเพื่อจะทำอย่างนี้กับชีวิตของคนอื่นดีไหมนี่คือซึ่งกันและกันนี่คือซึ่งกันและกันอย่าให้คนเข้ามาเจอคุณเมื่อไหร่เป็นอันบันไลครับ อันนี้คำนี้ยากสำหรับฝรั่งนะครับบันไลเพราะว่าตาย ให้เราเป็นคนที่เมื่อคนมาใช้เวลากับเราสักพักหนึ่งรู้สึกว่าได้กำลังเนี่ยได้กำลังไปต่อได้ไปต่อได้พระเจ้าอยากได้คนอย่างนี้พระเจ้าอยากได้ทหารอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องใช้เวลาที่จะรู้จักกันจะไม่มีใครมาเอาปัญหาของเขาความลับของเขาความอ่อนแอของเขามาพูดกับคุณถ้าเขาไม่รู้จักคุณถ้าเขาไม่ไว้ใจคุณเขาจะไม่พูดหรอกพูดได้ยังไงเดี๋ยวคุณก็เอาไปเปิดโปงหมดทหารของพระเยซูในฮิบรูบทที่10ข้อ24บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนขาดอยู่แต่เมื่อมาเจอกันแล้วให้ปลุกใจให้เร้าใจให้หนุนใจกันนะครับแล้วพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่13ข้อ35บอกว่าคนทั้งหลายจะรู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นสาวกของเราเพราะท่านรักซึ่งกันและกันทหารของพระเยซูคริสต์คุณสมบัติแรกก็คือมีความรักผมตั้งชื่อคำเทศนานี้ว่าทหารกล้าขอเป็นด้วยคนขอเป็นด้วยคนมาเป็นทหารของพระเยซูด้วยกันให้เราหาโอกาสที่จะใกล้ชิดกับคนที่คุณรู้ว่าเขารักคุณเขาชอบคุณเขาชื่นชมคุณเพราะว่าการได้ใกล้ชิดกับคนอย่างนี้เนี่ยจะรื้อฟื้นจิตใจของคุณจะให้พลังงานกับคุณในการที่จะเคลื่อนต่อไปวันข้างหน้าคนที่มีความรักรู้จักที่จะยกโทษคนจะจดจำคุณว่าเป็นคนที่มีความรักแต่คุณสมบัติของความรักข้อหนึ่งคือยกโทษ C.S. Lewis พูดอย่างนี้เกี่ยวกับการยกโทษว่าทุกคนคิดว่าการยกโทษเป็นความคิดที่น่ารักเป็นความคิดที่ดีจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาจะต้องยกโทษให้คนอื่น Everyone think
Forgiveness is a lovely idea until he has something to forgive. คิดว่าการยกโทษนี่เจ๋งว่ะดีอ่ะจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งถึงคิวเราต้องยกโทษให้คนอื่นตอนนั้นน่ะการยกโทษไม่ใช่ good idea ละมันยากนี่คือทหารของพระเยซูถ้าคุณฟังผมเทศนาเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าผมจะจบคำเทศนาบอกอย่างนี้ว่าคุณทำไม่ได้หรอกเรามาชวนทำไมชวนคุณอธิษฐานให้ทำได้นะไม่เราไม่ได้พูดถึงกำลังของเราเองคุณสมบัติข้อที่สองเนี่ยทหารของพระเยซูคริสต์สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อกลับมาเอเฟซัสบทที่6ข้อ21ทิคิคัสซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้ปรนนิบัติที่สัตย์ซื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าสัตย์ซื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าสัตย์ซื่อหมายความว่าอะไรเดี๋ยวผมจะบรรยายบางส่วนของสัตย์ซื่อนะครับนายพลคอลินพาวเวลพูดอย่างนี้ความสำเร็จเป็นผลของความสมบูรณ์แบบของการทำงานหนักของการเรียนจากความล้มเหลวของการจงรักภักดีและของการความเพียรพยายาม Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty and persistence. นี่คือความสำเร็จ Persistenceความเพียรพยายามเป็นคุณสมบัติหนึ่งของความสัตย์ซื่อแล้วคุณจะประสบความสำเร็จผมจะบรรยายคุณสมบัติของความสัตย์ซื่อต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งความสัตย์ซื่อหมายถึงความซื่อตรงหรือเป็นที่ไว้ใจได้ชิคิคัสน่าจะเป็นคนที่ใช่ก็บอกว่าใช่ไม่ก็บอกว่าไม่เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนไว้ใจได้และนี่เป็นเหตุให้เปาโลเรียกใช้ทิคิคัสเอาจดหมายไปส่งถ้าสมัยนี้นะครับส่งจดหมายนี่มันเป็นเรื่องเล็กแต่สมัยก่อนนี่คนที่ส่งจดหมายนี่เรื่องใหญ่นะครับไม่มีไปรษณีย์พวกคุณรู้จักไปรษณีย์หรือเปล่ารู้จักแต่อีเมลรู้จักแต่Line รู้จักแต่อะไร Facebook WhatsApp เคยได้ยินไหมครับจดหมายเคยนะสมัยก่อนเราใช้จดหมายนะก่อนหน้านั้นอีกนะครับไม่ใช่จดหมายก่อนหน้านั้นไม่ใช่จดหมายไม่มีบุรุษไปรษณีย์ต้องฝากเอาสมัยเปาโลอาจจะเขียนบนหนังสัตว์ด้วยซ้ำแพงมากนะครับเพราะการที่ให้คนหนึ่งเอาจดหมายไปส่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเฮ้ยอย่าทำหายนะเว้ย มันแพงมันยากกว่าจะเขียนเสร็จนะครับความที่ทิคิคัสเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นเหตุให้เปาโลเรียกใช้พี่น้องคุณน่าเชื่อถือไหมเวลาเขาพูดถึงคุณเขาจะบอกเฮ้ยไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้เชื่อไม่ได้หรือเขาบอกว่าชัวร์ชัวร์ไหมชัวร์ไหมทิคิคัสเป็นคนที่เปาโลเรียกใช้แล้วเมื่อเปาโลต้องส่งคนไปทำหน้าที่ศิษยาภิบาลแทนทิโมธีไปแทนทิตัสเปาโลเลือกทิคิคัสเปาโลเลือกทีคิคัสเป็นคนสัตย์ซื่อเป็นคนสัตย์ซื่อคุณสมบัติข้อที่สองเป็นคนที่ใช้ของประทานเพื่อรับใช้พระเจ้าและรับใช้คนอื่นทีคิคัสคงจะมีของประทานในการช่วยเหลือคนเปาโลส่งทีคิคัสไปนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือคุณมีของประทานนี้ไหมช่วยเหลือคนอื่นทิคิคัสน่าจะมีของประทานในการสั่งสอน
ถึงส่งไปทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลแทนและแน่นอนทีคิคัสมีของประทานในการหนุนใจเพราะตอนท้ายของข้อ22บอกว่าเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่านหนุนใจ yeah. พระคัมภีร์ตรงนี้เรื่องของประทานเพื่อรับใช้คนอื่นรับใช้พระเจ้าอยากให้พี่น้องหาของประทานของตัวเองหาของประทานของคุณว่าคุณมีของประทานอะไรพระเจ้าใส่อะไรในคุณไม่ใช่มีแต่ของประทานรักษาโรคอธิษฐานเผื่อคนป่วยมีเยอะกว่านั้นไม่ใช่มีแต่การอัศจรรย์เท่านั้นที่ต้องการในคริสตจักรมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะที่ต้องการในคริสตจักรของประทานอันหนึ่งเรียกว่าของประทานของการต้อนรับแขกมีไหมครับคนที่มีของประทานอันนี้ทำกับข้าวอร่อยถ้าใครมีของประทานอันนี้ติดต่อผมนะครับผมจะไปช่วยกินมีของประทานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันหาของประทานของตัวเองและใช้นะครับใช้พระเจ้าอยากให้เราสัตย์ซื่อในการใช้ของประทานพระเจ้าเปาโลบอกทิโมธีว่าของประทานซึ่งท่านได้รับเมื่อได้รับการวางมือนั้นจงกระทำให้จำเริญขึ้นหรือในภาษาถ้าแปลตรงๆเนี่ยหมายความว่าพัดมันให้ไฟลุกพือขึ้นมาของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ในคุณไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าอยากให้คุณใช้คุณพูดเก่งไหมถ้าพูดเก่งใช้ปากหนุนใจคนใช้ปากหนุนใจคนเดี๋ยวเราจะไปถึงอันนั้นนะครับใช้ของประทานที่คุณมีใช้สิ่งที่คุณมีบางคนพระเจ้าให้ของประทานในการทำมาหากินเอาเงินที่ได้มาใช้รับใช้พระเจ้ารับใช้คนอื่นช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนหาของประทานของคุณเราใช้ถ้ามีของประทานในการสั่งสอนสอนไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงกลุ่มใหญ่ๆสอน 2-3 คนก็ใช้ของประทานถ้ามีของประทานในการประกาศแต่ให้สัตย์ซื่อในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เรามีข้อต่อมาความสัตย์ซื่อหมายถึงความเต็มใจที่จะอดทนท่ามกลางความยากลำบากความสัตย์ซื่อหมายถึงไม่ยอมแพ้ง่ายๆไม่เลิกง่ายๆมีความอึดมีความอึดอย่างสูงคุณเลิกง่ายๆไหมเจออุปสรรคปุ๊บไม่เอาดีกว่าอยากเจออะไรอยากยากพอยากยากยากไม่เอาสักอย่างใครที่บอกว่ายากแล้วเลิกจะไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่มีอะไรที่มีคุณค่าที่ง่ายอะไรที่มีคุณค่าจะต้องผ่านความยากเหินตีกลองถ้าจะเก่งกลองต้องยังไงซ้อมยากไหมยากมีวันหนึ่งที่คิดว่า2เดือนที่แล้วผมไปที่กรุงเทพแล้วก็คุยกับผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งแล้วก็คุยว่าลูกผมเป็นเรียนดนตรีอยู่เสร็จแล้วเขาพูดถึงนักดนตรีที่ดังมากในประเทศไทยนะครับแล้วเขาบอกว่าขนาดอาจารย์คนนี้ดังมากสอนมหาวิทยาลัยแล้วดังมากในประเทศไทยเขาซ้อมวันละ8ชั่วโมง
ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ทุ่มเทคนที่เป็นนักดนตรีนะครับเก่งไม่เก่งถามคำเดียวอะซ้อมวันละกี่ชั่วโมงจบแค่นี้ไม่ต้องไปถามอะไรมันมากถามซ้อมวันละกี่ชั่วโมงถ้าบอกวันเว้นวันอาทิตย์ละ5ชั่วโมงเลิกคุยเพราะคุยจากนี้ไปเป็นความอับอายแล้วเวลาเจอความยากลำบากคนที่สัตย์ซื่อจะไม่เลิกในห้องนี้มีใครกำลังจะเลิกไหมมีใครกำลังที่ทำอะไรบางอย่างและรู้ว่าต้องทำต่อแต่ตอนนี้หมดแรงแล้วตอนนี้หมดแรงแล้วและจะเลิกอยากหนุนใจคุณว่าคุณทำไม่ได้แต่พระเจ้าจะช่วยคุณอยากหนุนใจว่าคุณทำไม่ได้แต่พระเจ้าจะช่วยคุณหน้าที่ส่วนของเราคือตัดสินใจให้พระเจ้าช่วยหน้าที่ส่วนของเราเผชิญความยากลำบากทิคิคัสเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในการประกาศของเปาโลพี่น้องเคยเจอคนที่ถ้าใช้ภาษาของผมนะตัวซวยไหมฮะอย่าไปอยู่ใกล้ตัวซวยเพราะว่ามันจะเจอทั้งอุบัติเหตุมันจะเจอทุกอย่างเลยครับเปาโลเนี่ยมีลักษณะแบบนั้น ไปประกาศที่ไหนก็โดนเขาต่อต้านเอาหินขว้างเผชิญภัยเรือแตกเผชิญโจรภัยสารพัดอย่างครับถ้าคุณอยู่ใกล้เปาโลจะมีลูกหลงทิคิกัสเดินทางกับเปาโลผมเป็นคนหนึ่งนะเลือกได้สวัสดีครับเปาโลสวัสดีหมายถึงลาก่อนฮะไม่ใช่สวัสดีทักทายเพราะว่าเปาโลเป็นคนที่ดึงดูดปัญหานะไม่รู้เป็นไรมารซาตานต่อต้านเปาโลมากและถ้าคุณเดินทางกับเปาโลคุณก็จะเจอคุณก็จะเจอแต่ทิคิคัสเป็นคนหนึ่งที่เดินทางกับเปาโลเป็นคนเดินทางกับเปาโลที่ไม่ทิ้งเปาโลและเข้าใจว่าจดหมายเอเฟซัสเนี่ยถูกเขียนในคุกถูกเขียนในคุกและทิคิคัสอยู่ที่นั่นที่จะส่งจดหมายนี้คนอย่างทิคิคัสคือคนที่จะอยู่กับคุณเวลาที่คุณป่วยมีใครอยู่กับคุณไหมเวลาคุณป่วยเวลาที่คุณล้มละลายเวลาที่คุณหย่าร้างแม้กระทั่งเวลาที่คุณเผชิญกับความตายนี่คือทหารของพระเยซูทำได้ไหมทุกคนทำได้แต่ไม่มีใครทำแล้วสนุกรับประกันว่าไม่สนุกไปอยู่กับคนป่วยคนใกล้ตายคนหย่าร้างคนมีปัญหาไม่สนุกแต่ทุกคนทำได้ถ้าคุณขอพระเจ้าพระเจ้าอยากได้ทหารแบบนี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการทหารที่ขี้โม้คุยเก่งพระเจ้าต้องการทหารที่อยู่กับคนของพระองค์เวลาทหารอื่นบาดเจ็บมีบางคนบอกว่าคริสเตียนเป็นกลุ่มเดียวที่ฆ่าทหารของบาดเจ็บของตัวเองจริงหรือเปล่าถ้าใครบาดเจ็บมาเราเหยียบมันเลยใครทำอะไรผิดมาเราเหยียบมันเลยซ้ำมันเลยแต่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลักษณะทหารของพระเยซูสัตย์ซื่อกับ
พื่อนร่วมงานสัตย์ซื่อกับคนรอบข้างท่ามกลางความยากลำบากลองอ่านดูก็ได้นะครับ2โครินธ์บทที่11อ่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ2โครินธ์บทที่11เอาตั้งแต่ข้อ23อ่านนิดหน่อยจะได้รู้ว่าอยู่กับเปาโลเนี่ยมันเจออะไรบ้างเขาเป็นคนปรนนิบัติพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมายข้าพเจ้าวิดตายบ่อยๆพวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีข้าพเจ้าถูกตีที่ไม้ด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากชนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมอยากเดินทางกับเปาโลไหม เออนะเป็นคนที่ดึงดูดปัญหาจริงๆแต่นี่คือผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่คุณอ่านจดหมายฝากของเปาโลคุณจะไม่พบว่าเปาโลบ่นคุณจะไม่พบว่าเปาโลบ่นพระเจ้าเรียกเปาโลและเปาโลทำให้มันสำเร็จแต่ทิคิคัสเนี่ยไม่ได้มีการทรงเรียกเหมือนเปาโลนะครับที่พระเจ้าพูดหมามันเป็นนิมิตยิ่งใหญ่มากพระเจ้าตรัสชัดเจนมีทั้งความฝันมีทั้งทูตสวรรค์มีหนุนใจเปาโลตลอดแต่ทิคิคัสเป็นทหารธรรมดาธรรมดาแต่สัตย์ซื่อมากน่าชื่นชมมากน่าชื่นชมมากผมรู้ว่าในห้องนี้โดยเฉพาะมิชชันนารีมีหลายคนที่เจอความยากลำบากมากหลายคนเจอความยากลำบากมากในชีวิตและพระเจ้าอยากให้คุณเป็นทหารที่อดทนที่สัตย์ซื่อในหน้าที่ของคุณและผมอยากบอกพี่น้องว่าให้เรามีความรักพอที่จะรับรู้ความเจ็บปวดของคนข้างๆเราถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นกายเดียวกันเราน่าจะสัมผัสความเจ็บปวดของอีกคนหนึ่งได้ถ้าตะปูตำเท้ามันเจ็บมาถึงหัวเลยครับแต่เราอยู่ด้วยกันในคริสตจักรเดียวกันบางทีเราไม่ได้ใกล้ชิดพอที่จะรับรู้ความเจ็บปวดของกันและกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสเท่ากับศูนย์เลยที่คุณจะไปช่วยเขาเพราะคุณก็ไม่รู้แม้ว่าคุณอยากจะช่วยนะหลายคนในคริสตจักรเนี่ยอยากช่วยคนอื่นถ้ารู้เนี่ยช่วยแน่นอนแต่ไม่ได้รู้ขอพระเจ้าช่วยเราว่าจะทำยังไงที่ประตูของความสัมพันธ์จะเปิดทิคิคัสอยู่กับเปาโลในสถานการณ์อย่างนี้รับใช้ร่วมกับเปาโลเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าล้มเลิกง่ายๆเมื่อเจอปัญหามีคนพูดอย่างนี้ว่าแม้แต่คนที่โลเลที่สุดก็ยังสัตย์ซื่อกับนิสัยเลวๆบางอย่างจริงไหมแม้แต่คนที่โลเลไม่มั่นคงไม่แน่นอนที่สุดมันก็ยังสัตย์ซื่อกับนิสัยเร็วๆบางอย่างของมันโอ้มันรักษาไว้อย่างดีแล้ว
แล้วเราอะC.S. Lewis พูดอย่างนี้ว่าความยากลำบากมักจะเตรียมคนธรรมดาสำหรับเป้าประสงค์ที่ไม่ธรรมดาพระเจ้ามีเป้าประสงค์พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณที่ไม่ธรรมดาและความยากลำบากจะเตรียมคุณไม่มีผู้ที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่ไม่ผ่านความยากลำบากริกวอร์เรนบอกว่าเวลาเขาจ้างสตาฟนะครับเวลาที่เขาจ้างคนทำงานริกวอร์เรนถามว่าเคยแตกสลายหรือยังถ้าคุณยังไม่เคยแตกสลายเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทำงานใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าแปลกใจถ้าคุณอยู่ในขบวนการที่เจอกับความยากลำบากเป็นขั้นตอนของการเตรียมคุณทหารของพระเยซูเจออย่างนี้ครับเจออย่างนี้ความสัตย์ซื่อเพราะฉะนั้นความสัตย์ซื่อก็คือเราเป็นคนที่ไว้ใจได้ความสัตย์ซื่อก็คือการที่เราใช้ของประทานเพื่อรับใช้พระเจ้าและคนอื่นด้วยความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อหมายถึงการที่เราเต็มใจเผชิญกับความยากลำบากและวันนี้ถ้าคุณเหนื่อยถ้าคุณเบื่อกับบทบาทและความรับผิดชอบให้ระลึกว่าพระเจ้าให้คุณอยู่ในตำแหน่งนั้นอยู่ในที่นั้นเพื่อทำหน้าที่อย่างดีคุณเป็นนักบัญชีคุณเป็นครูคุณเป็นแม่คุณเป็นพ่อคุณเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคุณเป็นทนายความคุณเป็นอะไรก็ตามพระเจ้าตั้งคุณไว้ที่นั่นสัตย์ซื่อในหน้าที่นั้นสัตย์ซื่อในที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่ต่อมาทหารของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้เรากลับมาที่เอเฟซัสบทที่6ทิคิคัสซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้ปรนิบัติผู้ปรนิบัติหรือผู้รับใช้นะครับเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าและรับใช้คนอื่นในคริสตจักรมีคน2ประเภทโดยปกติประเภทหนึ่งมาโบสถ์แล้วให้ทุกคนรับใช้เขาผมมาละต้อนรับผมหน่อยน้ำอ่ะน้ำอยู่ไหนเอาน้ำมาหน่อยขนมเพลงเพลงวันนี้ไม่เพาะเลยผมมาแล้วรับใช้ผมหน่อยอีกพวกหนึ่งก็คือผมมาแล้วมีอะไรให้รับใช้พระเยซูคริสต์บอกว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติคุณเป็นพวกไหนเข้ามาในคริสตจักรเราคาดหวังคนอื่นคอยดูแลเราหรือเราหาโอกาสที่จะดูว่ามีความต้องการที่ไหนแล้วขอพระเจ้าให้เราเข้าไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราจะเป็นทหารของพระเยซูนี่ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากแต่ต้องตั้งใจนะรู้จักชาลส์ดิกเกนไหมชาลส์ดิกเกนเป็นคนเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงมากบอกว่าไม่มีใครไร้ค่าในโลกนี้เมื่อเขาสามารถที่จะแบ่งเบาภาระของอีกคนหนึ่ง No one is useless in this world who lightens the burdens of another ไม่มีใครไร้ค่าในโลกนี้ถ้าเขาสามารถแบ่งเบาภาระของคนอื่นพี่น้องคุณแบ่งเบาภาระคนอื่นได้ไหมได้เขายกของคุณไปช่วยเขาเหนื่อยคุณก็เอาเก้าอี้ไปนั่งสิเขาหิวน้ำคุณเอาน้ำไปให้มันไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องจบปริญญาเพื่อจะเข้าใจเรื่องอย่างนี้ง่ายลักษณะของผู้ปฏิบัติหรือผู้รับใช้คือมีอะไรให้ทำไหมครับ
จอห์นบันยันที่เขียนหนังสือปริศนาธรรมพูดอย่างนี้ว่าคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตวันนี้จนกว่าคุณได้ทำบางอย่างเพื่อบางคนที่เขาไม่สามารถตอบแทนคุณวันนี้คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยจนกว่าคุณได้ทำบางอย่างเพื่อคนที่ไม่สามารถตอบแทนคุณถ้าเราทำดีกับเฉพาะคนที่ให้ผลประโยชน์กับเราวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรวันนี้ได้ทำอะไรต่อเมื่อเราทำให้เขาแล้วโอ้คนนี้มันคงตอบแทนอะไรเราไม่ได้นั่นแหละวันนั้นอะคุ้มคุณนับแบบนี้ไหมนับความคุ้มอยู่ที่ว่าได้ให้หรืออยู่ที่ว่าได้รับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเปลี่ยนถ้าคุณอยากโตนี่คือพื้นฐานนี่คือทหารที่สวมยุทธภัณฑ์ของพระเยซูไม่อย่างนั้นเราจะบ่นแหลกเลยเราจะบ่นทุกอย่างแม่ชีเทเรซาบอกอย่างนี้ว่าฉันเห็นพระเยซูในมนุษย์ทุกคนฉันพูดกับตัวเองว่านี่คือพระเยซูที่หิวฉันต้องให้อาหารเขานี่คือพระเยซูที่ป่วยนี่คือพระเยซูที่เป็นโรคเรื้อนนี่คือพระเยซูที่พิการฉันต้องล้างแผลให้เขาฉันต้องดูแลเขาฉันรับใช้เพราะฉันรักพระเยซูอาเมนไหมถ้าเรามองมนุษย์อีกคนหนึ่งว่าคือคนที่พระเยซูบอกว่าถ้าเจ้าปฏิบัติกับผู้ที่เล็กน้อยที่สุดก็เหมือนกับปฏิบัติกับเราคุณจะเห็นพระเยซูในคนอื่นและคุณจะระวังที่จะกล่าวโทษเขาระวังที่จะพิพากษาเขาระวังที่จะไปทับถมเขาแต่คุณจะระวังที่จะเข้าไปยกเขาขึ้นมีประโยคหนึ่งพูดว่าการบริหารหัวใจที่ดีที่สุดการออกกำลังกายเพื่อบริหารหัวใจที่ดีที่สุดก็คือการก้มลงและยกอีกคนหนึ่งขึ้นหัวใจของคุณจะแข็งแรงเมื่อคุณก้มลงและยกอีกคนหนึ่งขึ้นคนที่ชีวิตไม่เคยมีความสุขคือคนแบบไหนรู้ไหมคนเห็นกับตัวคุณจะไม่เคยมีความสุขเลยถ้าคุณเห็นกับตัวแล้วคุณจะเต็มไปด้วยความสุขเลยถ้าคุณรับใช้คนอื่นถ้าคุณเห็นช่องแล้วคุณเข้าไปทำเห็นช่องแล้วเข้าไปช่วยคุณจะมีความสุขมากคุณไอเรื่องจุกจิกสัพเพเหระที่เขาทะเลาะกันเนี่ยมันจะไม่อยู่ในสมองของคุณเลยเพราะคุณกำลังคิดว่าจะช่วยคนนี้ยังไงถ้าสมองของคุณเต็มแล้วไม่มีอะไรไม่ดีจะมีสิทธิ์เข้ามาถ้าสมองของคุณว่างจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระเจ้าช่วยเราสุดท้ายทหารของพระเยซูเป็นนักหนุนใจเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นเก่งนะเปาโลส่งไปส่งจิตที่ทิคิคัสไปเนี่ยเพื่อให้ทิคิคัสไปหนุนใจไปเล่าว่าสภาพของเปาโลเป็นยังไงจงเป็นนักหนุนใจเมื่อคุณหนุนใจคนอื่นคุณผลักให้เขารู้สึกว่าไอ้ self image ภาพลักษณ์ที่มองตัวเองคุณผลักมันขึ้นคุณส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณทำให้เขาทำงานหนักขึ้นคุณยกจิตใจของเขาขึ้นและคุณทำให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขามุ่งหมายการหนุนใจส่งผลมุ่งไปถึงหัวใจของคนและหัวใจนั้นพร้อมเสมอที่จะรับการหนุนใจจงเป็นนักหนุนใจตลอดเวลาพระเจ้าอยากให้คุณหนุนใจคนอื่นพี่น้องในโลกที่เราอยู่ในสังคมที่เราอยู่เต็มไปด้วยคนที่เหยียบคนอื่นเต็มไปด้วยคนที่เหมือนกับ
ปกป้องเขตแดนของตัวเองคุณอยากล้ำเข้ามาเข้ามามีเรื่องเต็มไปด้วยคนที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองเต็มไปด้วยคนที่เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองคุณอย่ามายุ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณเต็มไปด้วยคนแบบนี้โลกขาดคนที่หนุนใจสมัครซะสมัครเป็นนักหนุนใจทหารกล้าขอเป็นด้วยคนขอเป็นด้วยคนที่เราจะหนุนใจคนอื่นให้ก้าวหน้าให้ไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเขาให้เราอุ้มคนที่ล้มลงลุกขึ้นสังคมนี้จะน่าอยู่อีกมากและผมไม่ได้บอกว่าคุณจะทำได้ผมไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้แต่คุณและผมสามารถตัดสินใจขอพระเจ้าช่วยให้เราทำผมทำเรื่องแบบนี้เยอะมากแต่พี่น้องผมอยากบอกคุณว่าไม่ใช่ธรรมชาติของผมที่จะทำแต่เมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้ามากเท่าไหร่และเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากเท่าไหร่เมื่อเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามันจะล้นออกมาเองไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำสิ่งเหล่านี้แต่เป็นธรรมชาติของพระวิญญาณถ้าคุณให้พระวิญญาณเข้ามาเปลี่ยนคุณเป็นนักหนุนใจเป็นนักหนุนใจพ่อแม่ที่หนุนใจลูกจะทำให้ลูกได้ความมั่นใจทำให้เขาทำได้ดีขึ้นนี่เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าหนุนใจนะครับเป็นภาษากรีกคำว่าพาราคาเลโอแปลว่าคนที่มายืนอยู่ข้างๆแปลว่าคนที่มายืนอยู่ข้างๆแปลว่าเป็นทนายความแก้ต่างพระเจ้าต้องการคนแบบนี้ในคริสตจักรสังคมต้องการคนแบบนี้ถ้ามายืนที่จะมายืนเคียงข้างคนที่ใกล้จะล้มแล้วพี่น้องเราให้เขาพิงหรือเราเป็นคนที่ผลักเขาล้มขอพระเจ้าช่วยเราผมเสียใจผมเคยผลักคนล้มพี่น้องเคยผลักคนล้มไหมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราขอพระเจ้าที่จะช่วยเราให้คนพิงให้คนพิงเราผมจะจบเท่านี้นะครับมีอีกเรื่องของคนที่เป็นนักหนุนใจอาจจะมาต่อนะให้เราอธิษฐานให้เราลุกขึ้นยืนเราจะอธิษฐานขอนักดนตรีเดี๋ยวเราจะร้องเพลงปิดเลยครับผมให้พี่น้องอธิษฐานเองสักครู่หนึ่งทหารของพระเยซูคริสต์เป็นคนที่มีความรักทหารของพระเยซูคริสต์เป็นคนที่สัตย์ซื่อทหารของพระเยซูคริสต์เป็นผู้ปรนิบัติและทหารของพระเยซูคริสต์เป็นนักหนุนใจขอพี่น้องอธิษฐานพี่น้องอยากเป็นอะไรพี่น้องอยากจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักเป็นคนที่สัตย์ซื่อแม้ว่าเผชิญกับความยากลำบากสัตย์ซื่อที่จะยืนเคียงข้างคนที่ลำบากหรืออยากเป็นผู้ปรนิบัติผู้ที่คอยรับใช้คนอื่นหรืออยากเป็นนักหนุนใจบอกกับพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของพี่น้องเราอยากเป็นทหารที่สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระองค์ยืนหยัดต่อสู้รุกไปข้างหน้าครอบครองแล้วเราอยากเป็นทหารของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความรัก
ความสัตย์ซื่อเป็นผู้ปรนนิบัติเป็นผู้ที่ให้กำลังใจพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำออกมาจากใจตามปกติของเราแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราไปฐานกล้าที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอ่อนโยนสิ่งเหล่านี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนให้เราจากความตั้งใจกลายเป็นความสามารถที่จะทำได้ในเช้าวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์แต่ละคนพระองค์เจ้าข้าเราอยู่ในสังคมที่ยากลำบากเราอยู่ในสังคมที่เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ประโยชน์ตนเองแต่เช้านี้พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อธิษฐานเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์อยากจะเป็นคนที่มีความรักให้คนอื่นอยากจะเป็นคนที่สัตย์ซื่ออยากเป็นผู้ปรนิบัติอยากเป็นผู้ที่หนุนใจให้กำลังใจคนอื่นพระวิญญาณของพระเจ้าขอเปลี่ยนธรรมชาติภายในของเราให้ผลของพระวิญญาณนั้นมีชัยเหนือความต้องการของเนื้อหนังของเราอวยพรพี่น้องทุกคนที่อธิษฐานคำอธิษฐานนี้ด้วยความจริงใจในนามพระคริสต์เจ้าอาเมน